เรื่องนี้เพิ่งเกิดขึ้นตอนผมเป็นหนุ่มแล้วครับเมื่อใครได้ฟังแล้วรับรองว่าจะไม่ครางแคลงใจเลยว่าผีหรือวิญญาณ นั้นมีจริงแน่นอนครับมาลองฟังกันดูครั้งหนึ่งที่ผมกับวิชาตอนนั้นโตเป็นหนุ่มแล้วครับผมเพิ่งปลดจากการเกณฑ์ทหารกลับบ้านไปผมก็ชวนวิชาไปหาเพื่อนที่อำเภอหนึ่งติดกับแม่น้ำโขงที่มีชื่อเสียงเรื่องพญานาคครับพวกผมใช้รถจักรยานยนต์แบบผู้ชายครับรุ่นนำหน้าเป็นตัวเอ็นแต่งอย่างสวยงามเลยครับพวกผมเดินทางตอนเช้ามืดครับเพราะจะได้ไปถึงอำเภอนี้ประมาณบ่ายๆตอนเดินทางพวกผมจะพักเป็นระยะตอนนั้นปั๊มน้ำมันก็ยังไม่มีมากแล้วทางที่พวกผมเดินทางไปก็ไม่ใช่ทางหลักแต่เป็นทางลัดเลาะผ่านอำเภอต่างๆประมาณ5อำเภอถึงจะเข้าเขตอำเภอที่เพื่อนผมอยู่นะครับและเมื่อเข้าเขตอำเภอก็จะเติมน้ำมันเต็มถังไว้ตลอดประมาณบ่ายโมงกว่าก็เข้าเขตอำเภอที่เพื่อนผมอยู่แต่หมู่บ้านของมันออกจากตัวอำเภอไปอีก60กว่าโลเลยครับแล้วทางที่จะไปหมู่บ้านของมันผมก็ไม่รู้แถมตอนนั้นโทรศัพท์มือถือยังไม่มีให้ใช้เหมือนสมัยนี้ครับตอนนั้นพ.ศ. 2523พวกผมก็ใช้วิธีถามทางไปเรื่อยๆแต่รู้ว่าไปถูกแน่ๆเพราะชาวบ้านแถวนั้นรู้จักหมู่บ้านนี้เพราะหมู่บ้านนี้มีชื่อเสียงเรื่องปลาสดเพราะมีลำห้วยใหญ่ไหลผ่านและหมู่บ้านนี้มีวังปลาที่มีปลาชุมที่สุดเพราะเป็นห้วยที่จะไหลลงแม่น้ำโขงครับและด้วยความมีวังน้ำขนาดใหญ่ก่อนถึงแม่น้ำโขงปลาแม่น้ำโขงและปลาที่มาตามลำห้วยจึงมาชุมนุมกันตรงวังปลาใหญ่นี้ครับผู้คนเลยมาหาปลากันมากจึงทำให้ทุกคนรู้จักหมู่บ้านนี้ครับด้วยความที่ต้องจอดรถถามทางตลอดทำให้การเดินทางล่าช้าไปบ่าย4โมงเย็นแล้วพวกผมก็ยังไปไม่ถึงและตอนนี้พวกผมก็เริ่มวิตกกังวลว่าจะหลงทางครับเพราะเมื่อพวกผมถามทางจากหมู่บ้านที่ผ่านมาก่อนหน้าถนนก็เริ่มผ่านเข้ามาในป่าที่ไม่มีหมู่บ้านคนถนนยังเป็นลูกรังอยู่นะครับเพราะตอนพวกผมไปถนนเพิ่งจะเริ่มสร้างครับตอนแรกถนนก็มีอยู่เส้นเดียวก็ง่ายเพราะชาวบ้านบอกให้ขับไปตามถนนเรื่อยๆไม่นานก็จะถึงครับสำหรับคนรู้ทางแต่สำหรับพวกผมเมื่อขับเข้ามาตามถนนที่ชาวบ้านบอกไม่นานปัญหาก็เกิดขึ้นคือถนนดันมีทางแยกเป็นตัววายครับแถมถนนก็มีขนาดเท่ากันอีกแยกไม่ออกว่าเส้นไหนหลักเส้นไหนรองหลักคราวนี้พวกผมก็ต้องจอดตรงทางแยกนี้ครับเพราะไม่มีป้ายบอกทางแถมทางกำลังเริ่มสร้างด้วยแต่จอดอยู่นานก็ไม่มีคนผ่านมาเลยครับพวกผมเลยตัดสินใจนับ1ถึง10 10ตรงเส้นทางไหนไปเส้นนั้นครับปรากฏว่า10ตกลงตรงแยกแบบตัววายทางซ้ายครับพวกผมเลยขับรถไปต่อเลยแต่ตอนนั้นเป็นเวลา5โมงเย็นแล้วและหน้านี้เป็นหน้าหนาวอากาศก็เริ่มเย็นมากขึ้นเรื่อยๆ5โมงเย็นท้องฟ้าก็จะเริ่มมืดแล้วครับขับรถมาได้ประมาณ2โลกว่าๆพออากาศเริ่มมืดสลัวความหวั่นวิตกก็เกิดขึ้นเลยเพราะความมืดกับความกลัวเหมือนจะเป็นของคู่กันเลยครับเพราะพวกผมเป็นคนต่างถิ่นไม่รู้เส้นทางแถมข้างหน้าจะเจออะไรก็ยังไม่รู้เลยครับเมื่อพวกผมขับรถไปได้ไม่นานก็มองเห็นกองไฟตามรายทางหลายกองครับเหมือนไฟที่ก่อไว้ผิงตอนหน้าหนาวทั่วไปของบ้านนอกชนบท
ที่หน้าหนาวจะหนาวมากแล้วพวกผมก็เห็นคนนั่งผิงไฟอยู่ในกองไฟกองใหญ่3 คน 3 คนนั้นเหมือนกำลังจี่ข้าวจี่กินกันอยู่ผมก็แอบรถลงข้างทางแล้วเข้าไปถามทางคนทั้ง3ทันทีครับเมื่อเข้าไปใกล้ๆจึงรู้ว่าเป็นลุงแก่ๆ3คนกำลังกินข้าวจี่กันอย่างอร่อยอร่อยพวกผมยกมือไหว้แล้วก็ถามไปว่าหมู่บ้านที่พวกผมจะไปนี้อยู่ตรงไหนครับลุงทั้ง3คนหยุดกินข้าวจี่ทันทีมองมาทางพวกผมแต่ไม่ได้รับไหว้นะครับและก็ยังไม่ตอบแต่ยื่นข้าวจี่ให้ผมกับวิชาคนละปั้นพวกผมขอบคุณแล้วก็หยิบมากินเลยครับเพราะค่ำแล้วข้าวปลาพวกผมก็ยังไม่ได้กินหิวก็หิวลุงคนหนึ่งก็พูดขึ้นว่าจะไปหาใครหรือผมก็บอกว่าเพื่อนครับชื่อสำเนาลุงก็ชี้มือไปทางแยกซ้ายมือที่พวกผมมองเห็นอยู่ไม่ไกลแล้วก็บอกว่าขับเข้าไปตามทางนั้นบ้านในสำเนาอยู่ในหมู่บ้านนี้แหละผมกับไอชาก็มองหน้ากันไอชาก็พูดขึ้นว่าทำไมทางเข้าหมู่บ้านมันแคบจังครับลุงเขาก็ตอบว่าหมู่บ้านนี้ก็แบบนี้แหละแล้วก็ก้มหน้าก้มตากินข้าวจี่ต่อผมกับไอชาก็ยกมือไหว้ขอบคุณลุงทั้ง3เดินไปที่รถแล้วก็ขับต่อไปตามทางที่ลุงบอกครับตรงรายทางเข้าไปเป็นพงหญ้ารกๆถนนก็กว้างประมาณ2เมตรกว่าๆได้ครับดีแต่หญ้าข้างทางไม่รกมากแล้วตามทางที่พวกผมขับรถเข้าไปก็มืดมากครับเพราะตอนนี้น่าจะประมาณทุ่มกว่าๆแล้วและตามรายทางซ้ายขวาก็จะมีคนแก่นั่งผิงไฟอยู่กองละคน2คนครับที่พวกผมเจอกองไฟรายทางที่มีคนผิงไฟอยู่ก็เกือบ10กองได้ผมขับรถเข้าไปตามทางถนนแคบๆนี้ได้ประมาณโลกว่าๆก็เริ่มมองเห็นบ้านคนแต่มีอยู่ห่างๆแต่ละบ้านยังจุดเทียนจุดตะเกียงอยู่นะครับผมก็คิดว่าหมู่บ้านของมันไฟฟ้ายังคงเข้าไม่ถึงแน่ๆครับแล้วทางซ้ายมือพวกผมก็เจอหนุ่มสาวคู่หนึ่งยืนอยู่ข้างทางผมเลยจอดรถถามครับเขาก็ชี้มือเข้าไปข้างหน้าไม่ได้พูดอะไรนะชี้มืออย่างเดียวครับพวกผมขอบคุณแล้วก็ขับรถต่อไปข้างหน้าไม่นานก็เริ่มมีบ้านคนหนาตาขึ้นแต่ผู้คนไม่ค่อยเห็นมีคนแก่นั่งอยู่ตามชานเรือนบ้านบางหลังก็มีแต่ไม่เห็นลูกหลานครับมีแต่คนแก่ๆซะส่วนใหญ่สักพักผมก็เจอวัยรุ่นคนหนึ่งยืนอยู่ข้างทางผมก็ถามทางไปบ้านในสำเนาเจ้าหนุ่มน้อยก็ชี้มือไปที่บ้านหลังหนึ่งซึ่งดูใหม่กว่าบ้านของคนแถวนี้เหมือนเพิ่งสร้างใหม่ๆครับผมก็ตะบึงรถไปที่จุดหมายทันทีครับพอไปถึงก็เห็นบ้านเงียบๆแต่มีตะเกียงน้ำมันก๊าซตั้งอยู่ชานเรือนแต่ไม่เห็นคนผมเรียกไอ้สำเนาอยู่สักพักก็ยังไม่มีวี่แววว่ามันจะอยู่บนบ้านผมกับไอ้ชาก็มองหน้ากันแล้วก็ต้องสะดุ้งตกใจครับเพราะมีคนมาเรียกชื่อของผมอยู่ทางด้านหลังพอหันไปมองผมก็ดีใจร้องตอบไปว่าไอ้สำเนาไอ้บ้าปล่อยให้กูร้องเรียกอยู่ตั้งนานมันไม่ได้ชวนขึ้นไปบนบ้านของมันนะครับแต่เอาเสื่อมาปูหน้าบ้านแล้วมันก็เอากับข้าวกับปลาลงมาจากบ้านมีทั้งแกงไก่ต้มไก่ลาบเนื้อต้มแกงปิ้งย่างปูปลาเพียบเลยครับผมกับไอชาก็มองหน้ากันอีกเพราะงงว่าทำไมกับข้าวมันเยอะขนาดนี้แถมมีน้อยทิงมาอีกขวดใหญ่เลยครับน้อยทิงก็คือเหล้าขาวกับกระทิงแดงนะครับพวกผมก็จัดทุกอย่างที่มี
แต่ดูรสชาติจะจืดชืดไปนิดแต่ก็หิวกินได้ทั้งนั้นเลยครับกินต้องนานก็ยังไม่หายหิวเลยขนาดทั้งกระดกไปด้วยกินกับแกล้มไปด้วยแต่ก็เหมือนยังหิวอยู่ไม่อิ่มเลยครับตอนที่พวกผมนั่งกินก็มีคนเดินผ่านมาถามไอ้สำเนาอยู่หลายคนเหมือนกันว่าเพื่อนเหรอไอ้สำเนาก็พยักหน้าแต่ไม่ยอมเรียกกินอะไรแต่พอพวกผมยื่นแก้วน้ำน้อยทิ้งให้พวกเขาก็ไม่รับครับเรียกกินก็เหมือนไม่มีใครกินด้วยเลยสักคนต่างจากหมู่บ้านของผมรับรองกินขนาดนี้วงใหญ่กว่านี้แน่นอนแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรมากครับนึกว่าเป็นธรรมเนียมของคนแถวนี้ครับและที่สำคัญผมยังไม่เห็นพ่อแม่พี่น้องของไอ้สำเนาเลยครับเห็นแต่มันเดินขึ้นลงบ้านอยู่คนเดียวแถมเอาอาหารมาให้พวกผมกินได้เรื่อยๆไม่ขาดเลยครับพวกผมนั่งกินอยู่นานกะว่าตอนนั้นน่าจะเกือบเที่ยงคืนได้ครับก็มีเสียงพูดแบบดังๆครับว่าตะโกนก็ไม่ใช่แต่ดังมากเหมือนใช้ไมโครโฟนอะไรประมาณนั้นมันเป็นเสียงของผู้ชายดุๆพูดมาว่าจะถึงเวลาแล้วนะไอ้สำเนาผมก็เห็นไอ้สำเนาดูเงียบๆเศร้าๆมองมาที่พวกผมแล้วมันก็พูดว่าขอบใจมากๆนะที่อุตส่าห์คิดถึงกูผมก็พยักหน้าบอกจะขอบอกขอบใจอะไรกันวะอ้าวยกแก้วนี้แก้วสุดท้ายไอ้สำเนาก็ยื่นแก้วน้ำน้อยทิ้งให้พวกผมพวกผมก็จับมากระดกหมดเลยครับแล้วก็มีความรู้สึกว่าเหมือนหลับเหมือนฝันไปว่ามีคนมากมายเดินผ่านมาทางบ้านไอ้สำเนาแล้วก็เรียกมันเสียงซิงแซ่ไปหมดได้เวลารวมกลางหมู่บ้านแล้วไปเสียงนั้นเหมือนดังก้องหูผมไปหมดแล้วผมก็เหมือนว่าจะหลับไปตอนไหนก็ไม่รู้เลยครับผมสะดุ้งตื่นขึ้นมาในตอนสายๆของอีกวันครับเพราะเหมือนว่าพวกผมจะนอนอยู่กลางแดดร้อนๆของตอนสายๆครับพอตื่นผมก็ลุกนั่งผมมองเห็นไอ้ชานอนอยู่ข้างๆผมแต่ยังไม่ตื่นนะครับผมมองไปรอบๆผมก็งงนิดๆว่าใครไปลากพวกผมมานอนอยู่ตรงนี้เพราะบริเวณที่ผมนอนอยู่เหมือนจะมีธาตุใส่กระดูกของคนมากมายเรียงรายกันเป็นแถวยาวเข้าไปตามแนวป่าครับ 3-4 แถวเลยก็ว่าได้ผมก็ปลุกไอ้ชาพอมันตื่นขึ้นมามันก็พูดว่าเพื่อนมึงแกล้งแรงนะเนี่ยแต่พอพวกผมหันหลังไปมองธาตุใหญ่ใส่กระดูกสีฟ้าสดใสที่อยู่ด้านหลังของพวกผมพวกผมก็ต้องมองหน้ากันอีกด้วยความสงสัยครับเพราะรูปไอ้สำเนามันมาแปะอยู่ในธาตุนี้ได้ยังไงมันคงไม่เล่นแรงแบบนี้แน่ๆเพราะรูปติดอยู่ในธาตุกระดูกไหนก็แสดงว่ากระดูกจะต้องเป็นของเจ้าของรูปที่แปะอยู่หน้าธาตุอย่างแน่นอนครับพอคิดได้ดังนั้นผมกับวิชาก็จูงรถเครื่องที่จอดอยู่ใกล้ๆออกมาจากตรงนั้นเพื่อมุ่งสู่ถนนที่พวกผมคาดว่ามันจะมีอยู่ข้างหน้าครับไอชาดันรถโดยมีผมจูงเกือบ100 เมตรได้ครับไอชาก็พูดขึ้นว่ามึงไม่ขับวะผมถึงได้สติคล่อมรถสตาร์ทและขับออกมาอย่างไวเลยครับพอขับออกมาได้ถึงถนนผมยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะเลี้ยวซ้ายหรือขวาก็เจอกลุ่มของวัยรุ่นเลี้ยงควายยืนมองมาที่พวกผมด้วยความแปลกใจพอผมจอดรถจะถามทางไปหมู่บ้านหนึ่งในวัยรุ่นชายในกลุ่มก็ถามพวกผมมาว่า
พวกพี่เข้าไปทำอะไรในป่าช้าหรือครับผมไม่รู้จะตอบยังไงได้แต่ทวนคำว่าป่าช้าเหรอแต่ผมก็ตั้งสติถามถึงบ้านในสำเนาหนึ่งในวัยรุ่นก็ตอบมาว่าพี่สำเนาที่เพิ่งตายไปอาทิตย์กว่าๆนะเหรอพี่ที่เป็นทหารนะครับใช่ไหมผมก็อึ้งไปอีกรอบได้แต่พยักหน้าช้าๆเขาก็ชี้ไปทางซ้ายมือแล้วก็พูดขึ้นว่าไปทางนี้ก็ได้ครับผมขอบใจแล้วก็ขับรถต่อไปด้วยความว้าวุ่นใจสับสนมากครับตอนนั้นพอไปถึงหมู่บ้านชาวบ้านก็ชี้บอกทางไปบ้านไอ้สำเนาแต่ทุกคนก็จะพูดเหมือนกันว่าไอ้สำเนาที่เพิ่งปลดทหารใช่ไหมที่เพิ่งตายอาทิตย์กว่านะนะผมก็ไม่รู้จะตอบยังไงครับพอไปถึงบ้านมันก็เจอพ่อแม่ของมันอยู่กับน้องชายน้องสาวซึ่งพี่น้องของมันหน้าตาก็พิมพ์เดียวกับมันเลยครับพ่อแม่ของสำเนาก็เล่าเรื่องที่มันป่วยแล้วก็เสียชีวิตภายในเวลาไม่นานให้พวกผมฟังผมก็นิ่งอึ้งไปเลยครับพ่อแม่ของสำเนาก็ถามว่ามาถึงตอนไหนพวกผมก็บอกว่าถึงเย็นวานครับแล้วพ่อของสำเนาก็ถามอีกว่าแล้วไปนอนที่ไหนล่ะตอนแรกผมก็ว่าจะไม่เล่าเรื่องที่ผมเจอให้พ่อกับแม่และน้องๆของสำเนาฟังหรอกนะครับพอเจอคำถามนี้เข้าก็เลยเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังเลยครับทุกคนที่ได้ฟังน้ำตาไหลออกมาแล้วก็เอาธูปเทียนพาผมไปที่ธาตุกระดูกของมันโดยใช้รถอีแต็กไปนะครับและผมถึงได้รู้ว่าทางแยกขวาถ้าเลี้ยวไปก็จะเจอหมู่บ้านแต่ถ้าเลี้ยวซ้ายมาก็จะเป็นทางไปป่าช้าแต่ก็สามารถขับผ่านไปถึงหมู่บ้านได้เหมือนกันครับตามรายทางที่พวกผมกับวิชาเห็นเมื่อค่ำวานนี้มันเป็นกองฟอนทั้งหมดเลยครับมีทั้งเก่าและใหม่อยู่เป็น 10-20 เลยครับแล้วผมกับวิชาก็มาสะดุดตากองฟอนขนาดใหญ่ซึ่งคิดเท่ายังขาวๆไม่ใหม่อยู่เลยกองฟอนกองนี้ก็คือกองที่ผมกับวิชาเข้าไปถามทางและกินข้าวจี่อย่างอร่อยพวกผมกลืนน้ำลายลงคอฝืดๆแล้วก็มองหน้ากันอยากจะพูดอะไรต้องหลายอย่างแต่ก็พูดไม่ออกครับเพราะบุคคลที่พวกผมเจอก็คือบุคคลในหมู่บ้านผีกลางป่าช้านี้แน่นอนครับเมื่อจุดธูปเทียนบอกกล่าวไว้อะไรให้เพื่อนแล้วพวกผมก็ลากลับบ้านด้วยอาการเศร้าๆไม่ได้สนุกเหมือนขามาเลยครับขณะที่จอดรถพักที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งไอชาก็พูดขึ้นว่าผีเขาก็อยู่กันเป็นหมู่บ้านเลยนะมึงว่ามะผมมองหน้ามันแล้วก็พยักหน้าให้ใจผมก็คิดถึงไอ้สำเนาที่ตายแล้วยังอุตส่าห์อยู่ต้อนรับขับสู้เพื่อนอย่างดีและผมก็ได้แต่นึกภาวนาขอให้เพื่อนไปสู่สุคติให้มีความสุขเถิดนะเพื่อนรัก